สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการเจาะก้นกระถางหรือว่าเจาะก้นแก้วนะคะเพื่อเอามาปลูกต้นไม้กันค่ะอุปกรณ์ที่เราใช้ก็จะมีไขควงค้อนผ้า1ผืนถังใส่น้ำแล้วก็แก้วที่เราต้องการจะเจาะค่ะขั้นตอนแรกเราก็เอาน้ำใส่ถังที่เราเตรียมไว้ก่อนนะคะอันนี้ก็คือให้น้ำท่วมวัสดุหรือท่วมแก้วที่เราจะเจาะแล้วเราก็เอาผ้าเนี่ยนะคะจุ่มลงไปในน้ำให้ชุ่มก่อนที่เราจะเอายัดแก้วที่เราจะเจาะรูนะคะเอาจุ่มลงไปเลยนี่นะคะเราก็เอาแก้วที่เราเตรียมไว้แล้วเราจะเจาะรูนะคะแล้วก็เอาผ้าเขี่ยนะคะค่อยๆยัดเข้าไปต้องยัดให้เต็มทุกพื้นที่ในแก้วนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้แก้วที่เราจะเจาะรูค่ะแล้วเราก็เอาไขควงนะคะวางลงไปต้องกดไว้นะแล้วก็เอาคล้องต่อเลยเรียบร้อยแล้วนี่ก็เป็นกระถางใส่ต้นไม้